สวัสดีครับพบกับสุรข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลเล็งสอยโจชัวอาซิมปงกองหลังดาวรุ่งตัวเทพจากเชลซีแต่ก็ต้องแย่งชิงกับหลายสโมสรดังทั่วยุโรปสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็ตกเป็นข่าวลือล่าสุดว่าในตอนนี้ทีมของพวกเรานั้นก็ได้ทำการโดดร่วมวงเล่นตัวยอดกองหลังดาวรุ่งจากสโมสรเชลซีมาร่วมทัพกับหลายๆทีมดังทั่วยุโรปหลังจากที่กองหลังรายนี้ถูกยกย่องว่าเป็นกองหลังดาวรุ่งฝีเท้าดีที่สุดคนหนึ่งของยุโรปในเวลานี้โดยลิเวอร์พูลนั้นนะครับต้องการที่จะดึงตัวกองหลังรายนี้เข้าสู่ทีมในฐานะผู้เล่นรายที่2ต่อจากลิโอเอ็นกูโมอาที่ทางลิเวอร์พูลนั้นได้ต้องการฉกตัวดาวรุ่งรายนี้มาจากเชลซีได้เป็นผลสำเร็จและมีการเปิดตัวไปเมื่อ2เดือนก่อนนะฮะโดยตามรายงานนี้มาจาก The Independent นะครับสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษและมีความน่าเชื่อถือก็ได้ออกมาตีข่าวว่าโจชัวอาเซมปงกองหลังดาวรุ่งในวัย18ปีจากสโมสรเชลซีนั้นกำลังเป็นผู้เล่นที่มีหลายสโมสรชั้นนำของยุโรปต่างก็กำลังให้ความสนใจอยู่ณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นสโมสรเรอัลมาดริดปารีสแซงต์แชร์แมงและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดโดยคาดการณ์ว่าในช่วงตลาดการซื้อขายนักเตะหน้าหนาวนี้ที่กำลังจะเปิดทำการน่าจะมีอีกหลายสโมสรชื่อดังของยุโรปที่ตบเท้าเข้ามาร่วมศึกแย่งชิงตัวกองหลังรายนี้เพิ่มเติมอย่างแน่นอนนะฮะโดยล่าสุดกับลิเวอร์พูลนั้นมองว่าโจชัวอาซิมปงคือผู้เล่นที่เหมาะสมเป็นอย่างมากในการปลูกปั้นให้กลายเป็นกองหลังแห่งอนาคตของลิเวอร์พูลโดยนักเตะรายนี้สามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งแบ็คขวาและเซ็นเตอร์แบ็คซึ่งถือได้ว่าเป็นนักเตะที่มีความยืดหยุ่นสูงและมีความสามารถเป็นอนาคตให้กับลิเวอร์พูลได้เป็นอย่างดีดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจอะไรเลยที่เราจะได้เห็นลิเวอร์พูลโดดร่วมวงเล่นละตัวนักเตะรายนี้แข่งกับหลายทีมดังในยุโรปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับดูเหมือนว่าโจชัวอาซิมปงนั้นได้กลายเป็นผู้เล่นที่ทางเชลซีหวงแหนเป็นอย่างมากไปเป็นที่ระลึกแล้วโดยทางเชลซีนั้นไม่มีความต้องการที่จะปล่อยตัวผู้เล่นรายนี้ออกจากทีมแต่อย่างใดโดยเฉพาะกับลิเวอร์พูลที่เพิ่งมีกรณีพิพาทกับทีมสิงห์บรูมันมาดเพราะดันไปฉกตัวกองหน้าดาวรุ่งอย่างลิโอเอ็นกูโมอาเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดเสมอที่ผ่านมาดังนั้นนะครับลิเวอร์พูลก็อาจจะถูกกีดกันให้ออกห่างจากเดี๋ยวนี้เพราะเชลซีนั้นไม่ชอบกระบวนการการทำงานของลิเวอร์พูลในช่วงก่อนหน้านี้นั่นเองนะฮะโดยณตอนนี้นะครับโจชัวอาซิมปงได้รับเลือกให้เลื่อนชั้นจากทีมชาติอังกฤษชุดต่ำกว่า19ปีให้ขึ้นไปเล่นกับทีมชาติอังกฤษชุดอายุต่ำกว่า20ปีในช่วงพักเบรกทีมชาติครั้งล่าสุดโดยนักเตะรายนี้ถูกส่งลงสนามกับทีมชาติอังกฤษชุดที่เอาชนะอิตาลี2ประตูต่อ1และชุดที่เอาชนะสาธารณรัฐเช็ก3ประตูต่อ0ดังนั้นจึงถือได้ว่าอนาคตของโจชัวอาซิมปงในตอนนี้นั้นถือได้ว่ากำลังมีความสดใสเป็นอย่างมากนะฮะแต่ลิเวอร์พูลจะคว้าตัวดาวรุ่งรายนี้เข้าสู่ทีมได้หรือไม่นั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะฮะด่วนเดียร์ตินยืนยันว่าเทนอเล็กซานโนคือเป้าหมายการเสริมทัพตัวเลือกแรกของเรอัลมาดริดพร้อมเผยเหตุผลที่ว่านักเตะรายนี้อาจจะเลือกย้ายออกจากลิเวอร์พูลในเร็วๆนี้มีรายงานอัปเดตข่าวใหญ่ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเกี่ยวข้องกับการย้ายทีมของเทนอเล็กซานโนและมีข่าวหลุดออกมาว่าสโมสรเรอัลมาดริดได้ใส่ชื่อของเทนอเล็กซานโนสตาร์แบ็คขวาจากลิเวอร์พูลนั้นให้เป็นตัวเลือกแรกที่ทีมของพวกเขานั้นจะเร่งทำการเสริมทัพเข้าสู่ทีมให้ได้ในฤดูกาลหน้าหลังจากข่าวที่ออกมานั่นก็ดูเหมือนว่าทางเรอัลมาดริดนั้นก็พร้อมแล้วที่จะติดต่อเพื่อเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับสตาร์ดังลิเวอร์พูลรายนี้ในทันทีเมื่อตลาดหน้าหนาวเปิดทำการและจะคว้าตัวเข้าสู่ทีมแบบฟรีค่าตัวหลังจบฤดูกาลนี้โดยตามรายงานล่าสุดในกับจากเดอะแอตแลนติกระบุว่าเทนอเล็กซานโนที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อของนักเตะที่เป็นเป้าหมายหลักที่เรอัลมาดริดนั้นต้องการที่จะเซ็นสัญญาในช่วงตลาดการซื้อขายนักเตะหน้าหนาวนี้โดยในรายงานของเทนอเล็กซานโนนั้นจะเป็นการเซ็นสัญญาล่วงหน้าเอาไว้ก่อนเพราะนักเตะรายนี้กำลังกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์และสามารถเจรจาหรือเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับสโมสรไหนก็ได้เมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนมกราคมอย่างไรก็ตามครับเรอัลมาดริดยังเล็งทางด้านของเปโดปอโรสตาร์ชื่อดังของทอตแนมฮอตสเปอร์เจมี่ฟิมปงนักเตะของเบลเวอร์เซนและฮวนลูนักเตะทีมชาติสเปนในวัย21ปีของเซบีย่าเอาไว้เพิ่มเติมเผื่อกรณีที่เทรนส์อเล็กซานโนตัดสินใจต่อสัญญากับลิเวอร์พูลอย่างไรก็ตามนะครับลิเวอร์พูลยังมีความหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับเทนส์อเล็กซานโนได้ในเร็วๆนี้และมีคำยืนยันว่าในตอนนี้สโมสรลิเวอร์พูลนั้นกำลังเจรจากับตัวแทนของเทนส์อเล็กซานโนอยู่เป็นระยะและทางด้านลิเวอร์พูลนั้นก็มีความมั่นใจว่าจะสามารถต่อสัญญาใหม่ให้กับสตาร์ดังในวัย26ปีรายนี้ได้ก่อนคริสต์มาส
แต่ทั้งนั้นครับทางด้านของ The Athletic ก็ได้รวบรวมคำพูดของ Trent Alexander-Arnold ที่อาจถูกมองว่านักเตะรายนี้อาจกำลังเตรียมตัวที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลเพื่อไปค้าแข่งกับเรอัลมาดริดแบบฟรีค่าตัวหลังจบฤดูกาลนี้โดย Trent Alexander-Arnold ถูกถามเกี่ยวกับอนาคตของเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในขณะที่รับใช้ทีมชาติอังกฤษโดยกล่าวว่าผมยังคงมีความปรารถนาที่จะคว้าแชมป์เพิ่มเติมจากที่เขาได้รับมาแล้วตอนนี้ผมกำลังอยู่ในช่วงรุ่งโรจน์ของอาชีพและผมไม่ต้องการเป็นผู้เล่นที่คว้าถ้วยแชมป์ได้แค่เฉพาะตอนที่ตัวเขายังเด็กแต่เขาอยากคว้าแชมป์ในอนาคตตอนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วมากกว่านี้จากนั้นในเดือนกันยายนเทนอเล็กซานโนก็แสดงท่าทีคล้ายคลึงกันโดยยืนกรานว่าการเจรจาเรื่องการตัดสินใจใหม่นั้นขอให้เป็นเรื่องส่วนตัวและไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งนั่นทำให้ในตอนนี้ไม่มีใครทราบได้ว่าการเจรจาตัดสินใจใหม่ของเทนอเล็กซานโนนั้นได้เริ่มต้นไปแล้วหรือยังหรือดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วดังนั้นตอนนี้อาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่สำคัญว่าลิเวอร์พูลจะต่อสัญญาชั่วใหม่ให้กับเทนอเล็กซานโนได้เป็นผลสำเร็จหรือไม่หรือว่านักเตะรายนี้จะเลือกทางเดินที่จะหันหลังให้กับลิเวอร์พูลและเลือกย้ายไปประสบความสำเร็จกับสโมสรอื่นมากกว่าช่วงเดือนมกราคมที่จะถึงนี้เราน่าจะได้รู้กันแล้วนะฮะสาวอกหักกันเป็นแถวๆโดมินิกโซบอสลานครับนักเตะดาวรุ่งของลิเวอร์พูลประกาศข่าวดีมั่นกับแฟนสาวแล้วโซบอสลานครับนักเตะในวัย23ปีโพสต์รูปภาพใน Instagram ส่วนตัวแสดงเห็นแฟนสาวบอกาบูซิตซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชาวฮังการีโชว์แหวนมั่นทั้งคู่เปิดตัวคบหากันในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจบการแข่งขันฟุตบอลยูโรโซบอสลานทำเซอร์ไพรส์ขอมั่นแฟนสาวที่โรงแรม Four Seasons Greece Ham Palace ในกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีโดยภาพใน Instagram เป็นภาพของทั้งคู่ยิ้มแย้มหลังจากมีเมืองเป็นวิวของบูดาเปสต์ยามค่ำคืนพร้อมแคปชั่นว่าเธอตอบตกลงเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลอย่างเทนส์อเล็กซานเดอร์โนก็เข้ามาแสดงความยินดีในโพสต์ด้วยเช่นเดียวกันแฟนๆและเพื่อนๆต่างก็เข้ามาคอมเมนต์รัวๆแสดงความยินดีกับทั้งคู่ให้มีความสุขมากๆนะครับหลุดชุดเจ้าลิเวอร์พูลฤดูกาล 2025-2026 สีแดงเข้มขึ้นชีพดีไซน์คลาสสิกยุคอาดิดาสมีข่าวลือสะพัดวงการแฟนบอลหงแดงเมื่อฟุตตี้เฮลไลท์เว็บไซต์ชื่อดังทางด้านชุดแข่งฟุตบอลได้เปิดเผยภาพหลุดชุดเย้าใหม่ของลิเวอร์พูลสำหรับสู้ศึกฤดูกาล 2025-2026 ซึ่งคาดว่าอาดิดาสจะกลับมาเป็นผู้ผลิตชุดแข่งอย่างเป็นทางการอีกครั้งแทนที่ของไนกี้กำลังจะหมดสัญญากันในฤดูกาล 2024-2025 โดยชุดเย้าใหม่นี้นะฮะจะมาในสีแดงเข้มสะดุดตาโดยใช้สี Strong Red ซึ่งใกล้เคียงกับสีแดงที่เคยใช้ในยุคของ New Balanceมากกว่าชุดของไนกี้ในช่วง4ฤดูกาลที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นการกลับสู่รากเหง้าของสีแดงแบบดั้งเดิมของลิเวอร์พูลเลยทีเดียวส่วนดีไซน์นั้นคาดการว่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากชุดเย้าในฤดูกาล 2006-2007 ซึ่งเป็นชุดแรกที่อาดิดาสผลิตให้กับลิเวอร์พูลหลังจากเข้ามาที่รีบ็อกในตอนนั้นแต่จะไม่มีปกเสื้อในแบบปี 2006-2007 โดยรวมแล้วจะเน้นความเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความคลาสสิกส่วนอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือโลโก้ต่างๆบนเสื้อจะกลับมาใช้โทนสีขาวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโลโก้ลิเวอร์เบิร์ดโลโก้อาดิดาสโลโก้สแตนดาร์ดชาร์เตอร์หลังจากที่โลโก้ลิเวอร์เบิร์ดและไนกี้บนเสื้อฤดูกาลนี้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองส่วนแถบลายบนไหล่และขอบเสื้อก็จะเป็นสีขาวเช่นกันการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือเป็นการยกเครื่องครั้งใหญ่ของชุดแข่งลิเวอร์พูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกลับมาใช้สีแดงเข้มโลโก้สีขาวและดีไซน์ที่คล้ายคลึงกับชุดในปี 2006-2007 ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของแฟนบอลหลายคนเชื่อว่าข่าวนี้คงสร้างความตื่นเต้นให้กับเหล่าซัพพอร์ตเดอะคัพไม่น้อยเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามข้อมูลทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงแค่ข่าวลือต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการจากสโมสรลิเวอร์พูลอีกครั้งซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่อย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี2025ฝันสลายมามุดปีกจรวดแฟรงก์เฟิร์ตนะฮะหมายตาลิเวอร์พูลทำให้ขุนค้อนเวสต์แฮมปวดหัวหนักรายงานจากแฮมเมอร์นิวนะฮะว่าเวสต์แฮมยูไนเต็ดกำลังเผชิญหน้ากับอุปสรรคชิ้นใหญ่ในการเสริมทัพในช่วงตลาดหน้าหนาวเมื่อโอมานสมามุดปีกความเร็วสูงในวัย25ปีของไอทร็อกแฟรงก์เฟิร์ตที่ตกเป็นข่าวว่าก็ฝันอยากย้ายมาร่วมทีมค้าแข่งในถิ่นแอนฟิลด์ร่วมกับหงแดงลิเวอร์พูลทีมจ่าฝูงพรีเมียร์ลีก
ขณะที่คุณคอนไปต้านกับคุณทีมของจูเลียนโลเปติกีก็กำลังประสบปัญหาฝนตกรั้งอยู่อันดับกลางตารางทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลงานของโลเปติกีและทีมสไตเดนผู้อำนวยการกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความล้มเหลวในการคว้าตัวกองหน้าระดับท็อปเข้าสู่ทีมเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแม้ว่าเวียดนามจะได้ตัวนิคลัสฟลูคุกมาร่วมทีมแต่ก็ดูเหมือนว่าฟอร์มการเล่นของเขายังไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของแฟนบอลเดอะแฮมเมอร์ได้ต่างโหยหากองหน้าตัวเป้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังความเร็วและความฉับคมในการจบสกอร์เช่นเดียวกับจอห์นดูรังก่อนหน้านี้มีรายงานว่าโอมานส์มามุสเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของเวียดนามสำหรับตลาดการแข่งเตะเดือนมกราคมแต่ล่าสุดสปอร์ตเบลสื่อของเยอรมันฉบับวันที่16ตุลาคมเปิดเผยว่ามามุสกำลังฝันถึงการย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลซึ่งข่าวร้ายสำหรับเวียดนามก็คือหงแดงเองก็ให้ความสนใจในตัวปีกทีมชาติอียิปต์รายนี้เช่นเดียวกันเพื่อมาเป็นตัวแทนของโมซาลาโอมานมามุสถือเป็นนักเตะที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่เวียดนามนั้นต้องการไม่ว่าจะเป็นความเร็วการเคลื่อนที่ที่ชันฉลาดและการจุดสกอร์ที่เฉียบคมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบูเดสกาเคยยกย่องโอมานมามุสว่าเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและมีดีกรีครบเครื่องฤดูกาลนี้มามุสทำงานอย่างร้อนแรงซัดไปแล้ว9ประตูกับอีก6แอสซิสต์จาก9นัดในลีกขณะที่ฤดูกาลที่แล้วเขากดไปถึง17ประตูกับอีก6แอสซิสต์จาก41นัดในทุกรายการการที่มามุสตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลซึ่งสร้างความผิดหวังกับแฟนบอลเวสต์แฮมเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามกันต่อไปว่าทีมงานซื้อขายของคุณคอนจะสามารถพลิกสถานการณ์โน้มน้าวใจให้โอมานมามุสเปลี่ยนใจย้ายมาสร้างความยิ่งใหญ่ในลอนดอนสเตเดียมได้หรือไม่นะฮะด่วนลิเวอร์พูลเตรียมแผนสำรองเล่งโรสริโกเสียแผนซาลาหากซาลาไม่ต่อสัญญาสถานการณ์สัญญาชมใหม่ของซาลาดาวเตะตัวเก่งของลิเวอร์พูลยังคงไม่มีความชัดเจนโดยหงแดงเหลือเวลาอีกเพียงแค่2เดือนครึ่งในการเจรจาทำการกระแสข่าวลือนะหูว่าสโมสรกำลังเตรียมแผนสำรองหากซาลาตัดสินใจไม่ต่อสัญญาสัญญาฉบับปัจจุบันของซาลากับลิเวอร์พูลจะหมดลงในช่วงฤดูร้อนปี2024ซึ่งนั่นหมายความว่านับจากนี้ไปอีกเพียง77วันประมาณเดือนมกราคมเขาก็อาจจะสามารถเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับสโมสรไหนก็ได้แม้ซาลาจะเคยบอกให้สัมภาษณ์ว่าต้องการอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปแต่จนถึงณขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยเกี่ยวกับการตัดสินใจใหม่โดยเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาซาลาซึ่งอยู่กับลิเวอร์พูลมานานกว่า7ปีได้ออกมาเปิดเผยว่าสโมสรยังไม่ได้ติดต่อเขาเรื่องการต่อสัญญาเลยตามความไม่แน่นอนมีรายงานว่าหงแดงกำลังมองหาตัวแทนของซาลาหากเขาตัดสินใจย้ายออกจากทีมแอนฟิลด์จริงๆโดยสื่อหลายสำนักเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลลอสลีโกปีกในวัย23ปีของเรอัลมาดริดซึ่งอาจมีอนาคตจำกัดในถิ่นซานติโกเบอร์นาเบลแม้ลอสลีโกจะได้ลงเล่นเกือบทุกเกมในฤดูกาลนี้แต่เขายังต้องแข่งขันกับนักเตะดาวรุ่งพรสวรรค์สูงคนอื่นเช่นอาดากูเลอร์ดาวรุ่งทีมชาติตุรกีและแอนดริกกอนาดาวรุ่งจากบราซิลซึ่งอาจทำให้คิเลนเอ็มบัปเป้ต้องขยับไปเล่นในตำแหน่งปีโดยมีเวซินุจูเนียยึดตำแหน่งปีกซ้ายอย่างไรก็ตามนะครับแผนการเหล่านี้อาจจะต้องใช้เวลาอีก 2-3 ฤดูกาลสื่อฝรั่งเศสอย่างเลอฟุตอ้างว่าลิเวอร์พูลตัดสินใจแล้วว่าโรสลิโกคือเป้าหมายในการแทนที่ซาลาแต่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการส่วนสื่อเดวันซ่าเซนเทลสื่อในสเปนก็อ้างว่าลิเวอร์พูลสนใจโรสลิโกซึ่งมีสัญญากับเรอัลมาดริดถึงปี2028แต่ต้องโน้มน้าวใจให้เขาย้ายทีมเพราะตอนนี้โรสริโกมีความสุขดีกับมาดริดอย่างไรก็ตามรายงานเกี่ยวกับการย้ายทีมของโรสริโกยังคงต้องฟังหูไว้หูเพราะแหล่งข่าววงแนวระบุว่าซาลาต้องการอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปแต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าสโมสรมีความคืบหน้าแค่ไหนในการตัดสินใจขั้นตอนต่อไปและซาลาจะได้รับสัญญาชุมใหม่ตามที่ซาลาต้องการหรือไม่ประเด็นที่น่าสนใจอนาคตของซาลายังคงเป็นปริศนาแม้เจ้าตัวจะต้องการอยู่กับทีมต่อไปแต่การเจรจาไม่มีความคืบหน้าลิเวอร์พูลเตรียมแผนสำรองหงแดงเล็งโรสดิโก้เป็นตัวแทนของซาลาหากไม่สามารถตกลงสัญญาชุมใหม่ได้โรสดิโก้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจดาวรุ่งโรมิดมีศักยภาพสูงแต่การดึงตัวมาร่วมทีมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเวลา77วันชี้ชะตาซาลาสามารถสัญญาล่วงหน้ากับทีมอื่นได้ในเดือนมกราคมแฟนๆหงแดงต้องลุ้นสถานการณ์ณขณะนี้ยังไม่มีอะไรแน่นอนต้องรอติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดนะครับ
นี่คือสุขการลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่17ตุลาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cop แฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cop แฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ